แม้ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นเดินหน้าที่จะปฏิบัติการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องมีการจับกุมไม่ว่าจะเป็นการพยายามลักลอบนำยาบ้าเข้ามาในประเทศก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจับกุมของกลางได้กว่า20ล้านเม็ดนำมาจากชายแดนเข้ามายังภายในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลแล้วก็ยึดยาบ้าได้เพิ่มอีก10ล้านเม็ดแล้วก็มีไอซ์อีก400กิโลกรัมด้วยกันค่ะโดยตำรวจสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเขาได้ร่วมปฏิบัติงานกับตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ปฏิบัติการตรวจค้นตรวจยึดยาบ้า10ล้านเม็ดแล้วก็มีไอซ์อีก398กิโลกรัมปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นที่ย่านอินทามระ36ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์เชฟโรเล็ตและรถกระบะฟอร์จูเนอร์ซึ่งเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้การจับกุมครั้งนี้ค่ะเป็นการขยายผลนะคะจากขบวนการค้ายาเสพติดก่อนหน้านี้ไปจับกุมมาได้แล้ว20ล้านเม็ดจนไปสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนภาคเหนือเข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงจุดเกิดเหตุตำรวจก็สะกดรอยตามแล้วก็เปิดปฏิบัติการจับกุมเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้6คนนะคะก็ทำหน้าที่มารับยาเสพติดจากแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็มาพักไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านอกจากยาเสพติดที่ยึดได้ยังไปพบปืนอีก2กระบอกรถยนต์อีก4คันโดยช่วงสายของวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองก่อนที่จะมีการแถลงความชัดเจนหลังจากนี้ค่ะ